วันนี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับคุณเหมภูมิภาทิตย์ค่ะนักแสดงที่ตกเป็นข่าวว่าโดนแฉว่าดาราค้างค่าเช่าบ้านแถมยังทำลายข้าวของขโมยทีวีนะคะด้านเจ้าตัวนั้นโต้ค่ะเรียกว่าหนังกันคนละม้วนเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะคะเพราะเพิ่งได้บทสัมภาษณ์มาค่ะบอกว่าเจรจากับเจ้าของบ้านเพื่อจ่ายล่าช้าแล้วนะคะหลายคนนะคะก็มึนงงสงสัยค่ะว่าเขาเป็นใครนะคะแอดก็เลยไปหามาให้ค่ะจากกรณีนี้นะคะเหมภูพาทิตย์นิตยารสนะคะเดิมชื่อว่าเหมวัฒน์เป็นนักแสดงในสังกัดของกันตนาค่ะเคยร่วมประกวดโครงการสู่ฝันปั้นดาวเมื่อปีพ.ศ. 2550และชนะเลิศนะคะโครงการ Star Search by กันตนา Training Center ค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2554หลังจากนั้นนะคะก็มีผลงานกับทางช่อง7ค่ะอาทินางฟ้ากับมาเฟียปิ่นอนงสวนอาหารบานใจรวมถึงละครนะคะจากค่ายกันตนาค่ะอาทิทายาทอสูรรักร้ายเงินปากผีเป็นต้นส่วนปัจจุบันนะคะเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานค่ะเรื่องบ้านนางรำนะคะซึ่งจะออกอากาศในเร็วๆนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะจาก Daily News ค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาบทสัมภาษณ์นะคะมาลงให้ค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ